ชาวเน็ตค่ะแห่ติดแฮชแท็กนะคะ Stop Bullying จากกรณีค่ะที่ไอดอลสาวนะคะซอลลีค่ะวัยเพียงแค่25ปีเท่านั้นนะคะเสียชีวิตค่ะก็ทำเอาแฟนคลับนะคะต่างช็อกแล้วก็เสียใจกับการจากไปของเธอค่ะด้วยเธอนะคะก็เป็นคนที่มีความสามารถนะคะแล้วก็เป็นอดีตนักร้องวง FX นะคะที่ได้เสียชีวิตค่ะในบ้านพักย่านซูจองนะคะในเขตซองนัมค่ะเมื่อเวลานะคะบ่าย 3:21 นาทีค่ะวันนี้นี่เองนะคะตามเวลาในเกาหลีนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ค่ะกำลังสืบสวนนะคะหาสาเหตุการเสียชีวิตของเธอค่ะและแน่นอนนะคะว่าสร้างความเสียใจให้กับใครหลายคนอย่างมากนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเธอก็เคยยุตินะคะงานในวงการบันเทิงมาแล้วช่วงนึงนะคะเพราะว่าถูกคอมเมนต์ค่ะในแง่ลบนะคะบนโลกออนไลน์ค่ะแล้วก็กระแสข่าวลือต่างๆนะคะทำให้ในปีต่อมาค่ะเธอก็เหมือนกับทำใจไปปีนึงเลยนะแล้วค่อยกลับมานะคะอีกครั้งแล้วก็หันมาจริงจังนะคะในงานแสดงเป็นหลักค่ะแล้วก็ได้ยุติบทบาทถ้าการเป็นนักร้องนะคะโดยเธอค่ะก็ฝากผลงานซีรีส์เอาไว้หลายเรื่องนะคะแล้วก็เป็นแขกรับเชิญนะคะในซีรีส์ฮิตอย่าง Hotel Del Luna นะคะด้านผลงานเพลงเนี่ยก็เมื่อ3เดือนก่อนนะคะเธอได้ปล่อยเพลงโซโล่นะคะของ Goblin นะคะออกมานะคะแล้วก็รับผลตอบรับนะคะเป็นอย่างดีจากแฟนๆค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยซูลินนะคะก็เคยเผยค่ะว่าเธอนั้นนะคะก็เป็นโรคตื่นตระหนกค่ะแล้วก็หวาดกลัวนะคะการเข้าสังคมค่ะและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะเธอเสียชีวิตลงแล้วนะคะแต่ว่าแหล่งข่าวไม่ได้แจ้งนะคะว่าเสียชีวิตลงด้วยวิธีไหนหรือแบบไหนนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่อาจจะเกิดจากการที่มีข่าวนะคะเรื่องบูลลี่เธอนะคะค่อนข้างทำให้เธอสะเทือนใจอะค่ะตอนนี้เป็นอัปเดตนะคะล่าสุดค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลค่ะจาก Post Today ค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า